การของอาร์เมเนียนะคะนายกรัฐมนตรีนิโคปาซิเนียของอาร์เมเนียก็ออกมาแถลงบอกว่าตอนนี้รัฐบาลนั้นประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วก็มีการระดมกำลังทหารแล้วก็ชายที่เป็นชายชะกันอายุ18ปีนะคะที่จะมาร่วมในกองทัพด้วยหลังจากที่มีความตึงเครียดระลอกใหม่เกิดขึ้นระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานค่ะโดยมีการยิงกันปะทะกันหนักเลยตามแนวชายแดนนะคะแล้วก็มีรายงานพลเรือนของทั้งสองประเทศนั้นเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีของอาร์เมเนียนั้นก็มีการเขียนข้อความใน Facebook บอกว่ารัฐบาลนั้นตัดสินใจที่จะประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วก็สั่งระดมกำลังทหารทั้งหมดมีการยิงนะคะยืนยันเรื่องของการยิงเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ยานยนต์หุ้มเกราะของกองทัพอาเซอร์ไบจานอีก3คันนะคะที่ล่วงล้ำเข้ามาในภูมิภาคนี้แหละค่ะที่เป็นข้อพิพาทกันภูมิภาคนี้ชื่อว่าเขตนากอร์โนคาราบัคค่ะเป็นพื้นที่พิพาทเรื่องดินแดนกันอยู่ค่อนข้างยาวนานเลยนะคะรัฐบาลอาเซอร์ไบจานก็ออกมาแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาของอาร์เมเนียค่ะแล้วก็กล่าวหาไปยังอาร์เมเนียบอกว่ามีเจตนาที่จะกระตุ้นความรุนแรงตามแนวชายแดนด้วยการโจมตีชุมชนของชาวอาเซอร์ไบจานแล้วก็ฐานประจำการของทหารอาเซอร์ไบจานตามแนวพรมแดนค่ะที่อยู่ภายใต้ข้อพิพาททำให้กองทัพอาเซอร์ไบจานจำเป็นที่จะต้องตอบโต้ซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียเองนะคะก็พยายามที่จะขอให้ทั้งสองฝ่ายนั้นหยุดยิงในทันทีค่ะต้องบอกว่าภูมิภาคนี้นะคะเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะคะแล้วก็การปะทะกันรอบล่าสุดนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะก็มีการพิพาทกันมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มีการทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นปะทะกันหนักหลายวันติดต่อกันช่วงของเดือนกรกฎาคมมีรายงานคนเสียชีวิตไป16คนด้วยกันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะทำให้ความขัดแย้งนั้นมันลดอุณหภูมิความร้อนแรงลงแต่ว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์มันก็ยังคงที่จะกลับมารุนแรงอยู่นะคะเหตุการณ์เนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อช่วงของวันอาทิตย์นะคะช่วงประมาณสักสายๆของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะทางการก็มีการรายงานบอกว่าตัวเลขของคนเสียชีวิตในเขตภูมิภาคนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ16คนแล้วก็มีผู้ที่บาดเจ็บอีกเป็น100คนถามว่าทำไมต้องเป็นภูมิภาคนี้คุณผู้ชมคือภูมิภาคนี้นะคะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วเรื่องของดินแดนระหว่าง2ประเทศก็คืออาเซอร์ไบจานแล้วก็อาร์เมเนียเพราะว่าต่างก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตจนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายไปในปี2534ค่ะแต่ละประเทศก็เลยแยกตัวกันเป็นเอกราชแต่ว่าจุดเนี้ยค่ะมันก็เคยมีการนองเลือดกันเกิดขึ้นตรงจุดที่พื้นที่ที่เรียกว่าภูมิภาคนากอร์โนคาราบัคซึ่งเป็นจุดที่เป็นเทือกเขานะคะกรณีนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าหลายฝ่ายก็พยายามที่จะออกมาร้องขอให้ลดความขัดแย้งหันหน้าเข้าเจรจากันแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้รับการตอบรับจากทั้งอาร์เมเนียแล้วก็อาเซอร์ไบจานปัจจุบันนี้นะคะภูมิภาคนากอร์โนคาราบัคค่ะเป็นจุดที่นานาชาตินั้นให้การยอมรับว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาเซอร์ไบจานแต่ว่าก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มคนที่เป็นเชื้อสายอาร์เมเนียมักจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นค่ะประเด็นของความขัดแย้งนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของศาสนานะคะฝั่งหนึ่งนับถือศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็ฝั่งหนึ่งนั้นเป็นคริสต์นะคะก็ทำให้มีการปะทะกันหลายๆครั้งซึ่งไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก่อนหน้านี้ในปีที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ปะทะกันประปรายเกิดขึ้นอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าการปะทะช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นการปะทะที่ถือว่าค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวการปะทะกันบ่อยครั้งของ2ประเทศนี้นะคะก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะขัดขวางความพยายามของนานาชาติที่มีหลายประเทศพยายามที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนำโดยฝรั่งเศสนะคะรัสเซียก็พยายามที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเช่นเดียวกันรวมถึงสหรัฐอเมริกาค่ะพยายามที่จะยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเพราะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันมีแต่ความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งของอาร์เมเนียแล้วก็อาเซอร์ไบจานนะคะมีการประเมินคร่าวๆว่าน่าจะมีคนเสียชีวิตจากการปะทะกันเป็นพลเรือนของทั้งสองประเทศรวมถึงคนที่อยู่ในภูมิภาคของนากอร์โนคาราบัคด้วยนะคะก็เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 30,000 คนด้วยกันการปะทะส่วนใหญ่นะคะเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มที่แบ่งแยกดินแดนชาวอาร์เมเนียกับทหารอาเซอร์ไบจานค่ะมีการปะทะกันเรื่อยๆแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยมีความกังวลว่าความรุนแรงของสถานการณ์นั้นจะยิ่งรุนแรงมากไปกว่านี้นะคะเพราะว่าเราเห็นความพยายามของทางการอาเซอร์ไบจานนะคะที่พยายามที่จะบอกว่าจริงๆข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นก่อนสรุปแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่า ความขัดแย้งที่เป็นการปะทุนองเลือดกันที่มีสงครามพิพาทกันรอบล่าสุดนี้มันเกิดจากใครเป็นคนยั่วยุกันแน่เพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีการยั่วยุกันไปมาแล้วก็โยนความผิดให้กันว่าต่างฝ่ายต่างเป็นคนเริ่มก่อนเนี่ยแหละค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในฝั่งของ2ประเทศแต่ว่ารัสเซียเองก็พยายามที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยนี้นะคะคือทั้งอาร์เมเนียแล้วก็อาเซอร์ไบจานเนี่ยเขาจะมีประเทศที่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกันอยู่นะคะแต่ว่าก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายฝ่ายรู้นะคะว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วความสูญเสียในภูมิภาคของนากอโนคาราบักนั้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็ต้องเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลว่าความเสียหายทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นตรงจุดไหนบ้างเพราะว่าในฝั่งของอาร์เมเนียเองก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคะมีดินแดนฝั่งนึงติดกับอาเซอร์ไบจานยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นจะลดความร้อนแรงลงแล้วก็สามารถที่จะหันหน้าเข้าเจรจากันได้หรือไม่อย่างไรทั้งหมดยังคงต้องอาศัยเวลาค่ะเพราะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างยาวนานมาถึง30 ปีด้วยกันนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ